สวัสดีครับวันนี้ผมภูมิใจจะทำเซียงฟูดครับก็มาเดินตลาดนัดไทยลาวครับที่ริมแม่น้ำโขงอำเภอท่าพนมนะครับเป็นตลาดนัดที่มีทุกเช้าวันจันทร์นะครับก็เป็นบรรยากาศที่พ่อค้าแม่ค้าครับจากฝั่งลาวนะครับนำอาหารของกินอาหารป่าเมืองหนองบกจากทั้งหมดสปลาวมาขายในตลาดครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในตลาดกันครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวนะครับที่ริมแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับมีทุกเช้าวันจันทร์นะครับนี่ก็อยู่ในเวลาประมาณ9โมงนะครับวันนี้มีประชาชนมาซื้อของเยอะมากครับครับวันนี้มีผู้คนมาเดินตลาดนัดไทยลาวที่ท่าพนมเยอะมากนะครับนะครับอันนี้ก็คือว่าทางเดินแน่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันว่าถ้าเป็นบรรยากาศผู้คนนะครับชาวจังหวัดนครพนมและใกล้เคียงนะครับมาเดินตลาดเช้านะครับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากนะครับผู้คนก็มาเดินเยอะครับนะครับมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและชาวลาวนะครับมาเดินเอาของมาขายนะครับนี่เป็นร้านขายไก่สดนะครับขายตัวละ140 150นะประมาณนี้ครับส่วนนี้ครับเป็นร้านขายหน่อไม้ครับหน่อไม้ใหญ่มากครับร้านขายหน่อไม้ครับใหญ่มากโอ้อันนี้หน่อไม้ยังครับนี่ครับหน่อไม้ไฟตกโอ้ใหญ่ด้วยครับขายยังไงครับนี่โลละ10บาทโลละ10บาทเนาะเป็นหน่อไม้แผ่ตรงนะครับขายเป็นกิโลนะครับกิโลละ10บาทนะครับหน่อไม้ใหญ่มากครับหน่อไม้แผ่ตรงแล้วก็หน่อไม้เลี้ยงน้องครับหน่อไม้ไผ่ครับที่ขายตลาดครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายปลานะครับปลาสร้อยปลาแก้วครับแล้วก็มีลังต่อขายด้วยครับนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ขอมาขายครับวันนี้ครับมีทั้งชาวไทยและชาวลาวที่ข้ามาขายของในตลาดนะครับอยู่บริเวณจุดขนคนริมแม่น้ำโขงอำเภอท่าพนมนะครับตัวครับใหญ่มากครับลังโถดอันนี้ขาย810บาทนะครับนี่ครับราคาที่อย่างดีเลยครับราคาตามป้ายเลยครับลังใหญ่ก็800ลังเล็กๆก็ประมาณ320บาทครับกวดเจนครับไม้กวาดอันนี้ครับเป็นลังขายแคบหมูครับส่วนอันนี้ครับเป็นร้านขายน้ำเค็มครับน้ำเค็มจากบ้านกุดชิมนะครับของไทยครับน้ำเค็มควายครับมีถั่วปูมีบวบครับขายในตลาดวันนี้ครับวันนี้มีอาหารป่าขายเยอะมากครับนี่ครับลังต่อตัวต่อแล้วก็ตัวดักเด้ครับมีตัวต่อมีดักเด้แล้วก็มีขี้โป่งครับนี่ขายยังไงครับอันนี้กองเท่าไหร่โอ้กองละร้อยเนาะอันแล้วดีเด้อครับกองละร้อยสับไข่ที่โผล่ครับกองขายกองละร้อยครับส่วนฝั่งนี้ครับร้านนี้เป็นร้านขายกระเทียมครับกระเทียมจากสวนแถวบ้านจันพันธ์นะครับเตรียมมาขายครับYang gandeng, kau harus berlatih.
วันนี้มีผู้คนมาเดินในตลาดเยอะมากครับผู้คนแน่นเลยครับวันนี้ครับมีหนามีบางด้านนี้เลยครับมีสำพวนมีจิตเลียนนะครับร้านนี้ครับร้านขายวัวเผาครับมีวัวเผาแล้วก็มีดักเบี้ยขายครับดูนะไม้เด้อขายโลละ50 บาทอันนี้คือวัวเผานะครับอันนี้ขายโลเท่าไหร่ครับอะไรครับอันนี้ขายโลเท่าไหร่ครับ180ค่ะจะมาตรวจบ้างครับมาเป็นโซนนี้ครับโซนขายอาหารท้องถิ่นครับมีเป็นผักนะครับผักท้องถิ่นมียะนางมีใบอีตูครับมีใบยะนางครับอีตูหัวปลีครับเป็นอาหารท้องถิ่นนะครับเป็นบ้านของชาวไทยนะครับที่วางขายในตลาดครับนะครับร้านขายดักเบ้ครับเยอะมากครับแม่ค้าขายดักเบี้ยน่ารักมากครับดักเบี้ย5 บาทกับ 5 บาทดักเบี้ยครับขายจานละ20 บาทนะครับมีปูทะเลด้วยครับมีปูทะเลมีดักเบี้ยมีแมงแคงป่าด้วยครับมันจะบอกมันแสบแม่ตัวละ3 บาทมันยังไม่เสร็จหรือเอาไปพัดกินบ่ถุงกะลี่ร้านนี้ครับเป็นร้านขายข้าวจี่ครับมีข้าวจี่แล้วก็มีปิ้งตับไก่ครับขายข้าวจี่ขายชิ้นละ10 บาทนะครับปีกตับไก่ครับน่าทานมากมาละ10 บาทครับผู้กลางหรือผู้หลาโอ้ยังมีน้อยอีกโย่โอ้ยังจังเลยผู้ด้อยก็มีอีกเป็นราคาหน่อไม้ไหลครับหน่อไม้ไหลถุงละ20 บาท30 บาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับวันนี้มีผู้คนมาเดินตลาดเยอะมากครับประหยัดเฮดเตอร์เป็นตลาดที่ขายอาหารป่าอาหารท้องถิ่นโดยพี่น้องจากสปป.ลาวครับมาขายยังฝั่งไทยนะครับมาขายมะเร็งครับมีขี้โป่งมีจิ้งหรีดมีดักเบี้ยครับนี่ครับร้านนี้เป็นร้านนี้เป็นร้านขายประจำผมเลยครับร้านขายร้านโตครับมาแล้วครับมาแล้วมาเมื่อไหร่ด้วยครับญี่ปุ่นเนาะค่ะคุณก็ได้ฮะตัวร้อยบ่30ตัว30 3,000 บาทแล้วนี่ก็มีตัวนี้ทั้ง 3,000 บาท 3,000 ตัวขายตัวกี่บาทฮะ3,000 บาทขายล้านตัวครับเราไปยินท่านไปหอดใจดูไปไหนไหมไปแล้วเลยจะมาใหม่เลยจ้าโบ๊ทนายทุกคนมาเลยจ้าเดี๋ยวรอค่าที่สุดเดี๋ยวก็หมดเนาะเดี๋ยวก็หมดเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดโชคกันเลยครับเมื่อเช้านี้ต่อรถเท่าไหร่ต่อนะนี่เจ๊มาขายหอยบ้างน้องค่ะเอามาโลดมันไม่ค่อยขายนะครับเอามาโลดเจ๊มาขายบอกเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันต่อครับนี่ก็เป็นพี่ชาวบ้านครับชาวลาวครับก็จะชอบหาของป่ามาขายครับทุกวันจันทร์ก็จะข้ามมาขายที่ฝั่งไทยครับร้านนี้ครับร้านขายกบครับ
ช่วงนี้ที่นครพนมก็อยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับทำให้ผู้คนก็สามารถมาซื้อของมาเดินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วนี่ครับเป็นร้านขายเห็ดแล้วก็มีงูด้วยครับงูจำแหลกขายก็มีนะครับงูใหญ่ๆนี่งูสิงเหรอขายยังไงนี่ครับนี่ประมาณ10บาทอันนี้เอาไปอย่างกินแซ่บกันนี่เอาไปอย่างกินนี่ผัดเผ็ดก็ได้ค่ะโอ้ผัดเผ็ดต้มคั่วก็ได้ผัดเผ็ดก็ได้โอ้แมงแคงบ่นี่แมงแคงอันนี้มันจะเต่าอีกเนาะจะเต่าแมงซอนนี่บ่านางยังไม่ยังเอ้ยนี่โอ้หวายคนคนนวดแม่งนี่บ่แม่นเนาะจะปลาไหลสั่งคนละเท่าขายคนละมันขายนี่เราบ่อ่าวเมนูละอย่างวันนี้มีอาหารป่าอาหารท้องถิ่นเยอะมากครับแต่ว่าปลาน้ำโขงวันนี้ไม่มีครับกำลังขายหอยครับวันนี้สังเกตดูที่ตลาดนะครับวันนี้มีผู้คนมาเดินเยอะมากครับแต่ว่าของขายจากฝั่งลาวถือว่าค่อนข้างน้อยครับปลาน้ำโขงก็ไม่มีครับตอนนี้ครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลังต่อเยอะครับช่วงเดือน7เดือน8เดือน9ครับอยู่ในช่วงเทศกาลกินต่อครับฤดูกินต่อนะครับงานป่าพวกแมงแคงก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแมงแคงเยอะมากครับแมงแคงตัวเล็กมากๆครับเป็นแมงแคงเล็กที่อยู่ตามเถาวัลย์นะครับตามเครือไม้ครับในจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่มีกระเทียมขายเยอะมากครับอันนี้เป็นดังเค็มมาจากฝั่งลาวนะครับครับส่วนด้านหน้าครับก็จะเป็นร้านขายผ้าถุงครับผ้าถุงจากฝั่งลาวนะครับบรรยากาศวันนี้ผู้คนมาเดินอย่างคึกคักนะครับผ้าถุงครับมีผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าสิ้นนะครับขายตลาดครับปลาไหลครับปลาไหลเยอะมากครับอันนี้เป็นร้านขายปลาหมึกนะครับปลาหมึกเป็นแม่ค้าจากฝั่งลาวเข้ามาขายยังฝั่งไทยนะครับขายปีละ20บาทนะครับฮะมาละ20มาละ10บาทเนาะไม่หรอกค่ะละ2บาทรับรองเลยไม่ได้เอามา
ฮะใหม่นะครับก็เป็นบรรยากาศชาวลาวนะครับเอาอาหารข้ามมาขายยังฝั่งไทยนะครับเป็นจุดก่อนคนอำเภอท่าพนมนะครับริมแม่น้ำโขงห่างจากตัววัดท่าพนมประมาณกิโลเมตรกว่าครับนี่เป็นร้านขายอาหารทะเลนะครับมีกุ้งมีหอยนะครับขายส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายปลาดุกครับปลาดุกสดๆเลยนะครับปลาดุกตัวเป็นๆนะครับตัวใหญ่มากขายกิโลละ60 บาทนะครับว่าขายถูกมากครับครับสำหรับวันนี้ผมภูมิใจจากอเมซิ่งฟู้ดครับขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ